นายสุพันธ์มงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบอกนะครับว่าผลการสำรวจความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่าดัชนีเนี่ยนะฮะลดลงจากระดับ93.5ในเดือนกร,รกฎาคมมาอยู่ที่92.8ต่ำที่สุดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2561นะครับสาเหตุหลักๆเนี่ยมาจากกำลังซื้อในประเทศที่ชะลอตัวลงในทุกภูมิภาคเนื่องจากประชาชนนั้นระมัดระวังการใช้จ่าย รวมถึงเรื่องของค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นส่งผลต่อภาคการส่งออกอีกทั้งยังมีปัจจัยมากระทบอย่างเช่นการเกิดอุรกภัยในหลายพื้นที่และความผันผวนของเศรษฐกิจโลกสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่ยังคงยืดเยื้อะนะครับ อย่างไรก็ตามค่าดัชนีความเชื่อมั่นคาดการ3เดือนข้างหน้าว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ102.3ในเดือนคุรักราคมขึ้นมาอยู่ที่102.9ให้ได้นะครับเนื่องจากว่าในไตรามาสสุดท้ายของปีจะมีการใช้จ่ายในประเทศมากขึ้นจากกิจกรรมส่งเสริมการขายการกระตุน้นการบริโภคและการลงทุนในประเทศของภาครัฐสำหรับข้อคิดเห็นของภาคเอกชนได้มีข้อเสนอนะครับให้ภาครัฐนั้น ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะกลาง1-2ปีส่วนในระยะยาวต้องลงทุนระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรมีการจัดโซนิ่งพืชผลทางการเกษตรซึ่งน่าจะช่วยให้พี่น้องเกษตรกรนั้นมีรายได้เพิ่มขึ้นในระยะยาวได้ส่วนกรณีเหตุโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในซาอุดิอาระเบียซึ่งอาจจะส่งผลให้การผลิตน้ำมันดิบลดลงไป5ล้าน7็แสนบาร์เรลต่อวันทางประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยยังคงมั่นใจนะครับว่า น่าจะไม่ส่งผลกระทบกับประเทศไทยเนื่องจากว่าไทยนั้นมีการนําเข้าน้ํามันดิบจากหลายประเทศในตนออกลกางไม่ได้ผูกติดกับซาอุดิอาระเบียเพียงประเทศเดียวด้านการผลิตรถยนต์ในเดือนสิงหาคมเองนะครับก็มีจํานวน163,361คันลดลงร้อยละ8.21เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับ ขณะที่ยอดขายในประเทศลดลงร้อยละ6.9สาเหตุเนี่ยยังคงมาจากการเข้มงวดของสถาบันการเงินในการอนุมัติสินเชื่อรถยนต์ส่วนตัวเลขสกออกลดลงร้อยละ20.45จาจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงครับ